ัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarotวิ่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับพลังงานของคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ดาวจันทร์ดาวศุกร์สิงห์ในช่วงครึ่งหลังโบนัส readingเดือนเมษายนนะคะมาดูกันซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรและที่สำคัญคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่พลังงานไพ่รวมและก็ไพ่ประกอบสวยมาก สวยมากเลยค่ะ energy คลิปนี้ของสิงห์สวยมากๆมารับพลังงานบวกไปเยอะๆ นะคะติดคอเลย โอเคมาดูกันไพ่พลังงานความรักของคุณเริ่มที่ free yourself มันคือการที่เป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้เป็นตัวเองปลดปล่อยความเป็นตัวเองค่ะในช่วงเวลาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือว่ามีคนรักขอให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดและเป็นอิสระในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่ว่าเราจะ take action อย่างไรเราจะพูดอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรให้เป็นตัวเองให้สามารถให้เราแบบเป็นอะไรอย่างที่เราสามารถคอนโทรลอะไรบางอย่างในความรักได้ในตอนนี้นะคะทีนี้มันคือการที่ว่าบางคนมันคือช่วงเวลาบางอย่างที่ถ้าคุณมีอะไรบางอย่างมาในอดีตขอให้คุณปลดปล่อยบางอย่างออกไปค่ะมันคือช่วงเวลาของการปลดปล่อยและเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะทีนี้บางคนตรงนี้ religious factor คือบางคนน่ะเกี่ยวข้องกับคนที่ต่างกันแตกต่างเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นแตกต่างชาติก็ได้ religious factor หมายถึงบางคนที่แบบคุณกับเขามีความต่างคุณกับเขามีความต่างกันแต่ว่าบางครั้งมันก็มันก็อาจจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบมีความต่างแต่ก็แบบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลงตัวก็โอเคอะไรเงี้ยแต่บางคนมีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้แน่นอนหรือบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่แบบถ้าเขาเป็นคนไทยเขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นหรืออีกในนึงก็คือบางคนอาจจะแบบว่า เดียวกับคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการที่ไปมาเดินทางต่างประเทศบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบว่าศึกษาต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานตรงนี้ไพ่ใบนี้ก็สวยอีก trust ค่ะสถานการณ์ตรงนี้สิงค์ค่ะไม่ว่าคุณจะมีคนรักอยู่หรือมีคนรักกลับมาหรือโสดหรือก็ตามแต่ขอให้เชื่อมั่นในความรักเข้าไว้This situation is calling for you to have faith. เนี่ยอ่านโดยไม่ต้องดูไพ่โดยไม่ต้องดูประโยคภาษาอังกฤษเลยไหม อ่านโดยไม่ต้องดูเลยนะคะ This situation is calling for you to have faith นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักความศรัทธาตรงนี้เข้าไว้ไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ในอะไรบางอย่างตอนเนี้ยบอกเลยว่าขอให้รู้ไว้ว่ามันมีความรักที่ดีพลังงานสวยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรและในกองไพ่ค่ะมีไพ่ reconciliation ไพ่ตรงนี้ meaning นี้สิ่งบางท่านอาจจะมีคนเก่ากลับมาหรือถ้าใครมีแบบว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่มีประเด็นอะไรบางอย่างที่ง้องแง้งมุ้งมิ้งหรือแบบมีประเด็นอะไรบางอย่างมันอาจจะมีการที่ว่ากลับมาพยายามแบบประนีประนอมพยายามทำข้อตกลงพยายามอะไรบางอย่างที่แบบว่ารอมชอมกันนะหรือว่าพยายามปรับความเข้าใจอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านนะคะตรงนี้มาดูพลังงานรวมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่จะต้องบอกว่ามีไพ่ใหญ่เมเจอร์คันหน้าก็คือ1ใบ2ใบ3ใบนะคะทีนี้ไพ่เริ่มจากตรงนี้ก่อน Temperance ค่ะสิ่งตรงนี้บางท่านอาจจะดีกว่าธนูก็ได้หรือตรงนี้อีกในหนึ่งอาจจะเป็นพลังงานของการที่ว่ามันมีการพยายามบาลานซ์รีโนเวทปรับปรุงพยายามสมดุลอะไรบางอย่างในความรักความรู้สึกหรือพยายามรอมชอมอะไรบางอย่างกับใครตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาก็กับคุณอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะดีกว่าใครบางคนที่ต้องเดินทางหรือเป็นพลังงานต่างชาติที่มีการเดินทางไปมาอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ใครจะเก็บไพ่ที่แบบไอ้นี่ไว้ดีกว่านะคะเก็บไว้ขอพูดไพ่อะไรบางอย่างที่แบบว่าไอ้นี่ก่อนแล้วเราค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่บางคนนะคะก้าวไม่เท้าบางคนสิ่งบางท่านอาจจะรู้สึกถึงการที่ว่าเจอรักที่แบบว่าเฟลมีรักที่เฟลมาหรือว่าเคยมีประเด็นในความรักหรือมีปมมาเลยรู้สึกว่าก็พยายามอยู่กับปัจจุบันน่ะหรือว่าพยายามเหมือนแบบว่ามีจุดยืนหรือว่าสามารถยืนแบบ
เขาเรียกว่ายืนด้วยลำแข้งหรือแบบว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องแบบมีจุดยืนหรือว่าจะต้องผ่านกับสถานการณ์ของการรอคอยความรักหรือผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เฟลในความรักหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้ว่าเราต้องอยู่หรือว่าแฮนเดิลหรือว่าแบบเอาอยู่กับสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกอย่างไรในความรักนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความหน่อยๆหรือว่าเบื่อเซ็งๆอะไรก็ตามสำหรับบางท่านทีนี้ตรงนี้มีไพ่ตรงนี้ด้วยที่เป็น5ถ้วย5ถ้วยตรงนี้นะคะสำหรับสิ่งบางท่านอาจจะมีอะไรบางที่นึกถึงคนรักเสียใจหรือว่าบางคนมีอะไรบางที่นึกถึงในเรื่องราวของอดีตหรือคนรักในอดีตหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในอดีตแล้วก็มีอะไรบางที่ทำให้รู้สึกถึงความที่ว่ามันแบบเรียกว่ามีอะไรที่อยู่ในใจที่ทำให้คิดถึงและรู้สึกผิดอะไรแบบนี้บางท่านอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกผิดหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มี5เหรียญบางคนสิ่งตรงนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าคุณคิดถึงใครที่อยู่ในใจคุณมากๆบางคนอาจจะรู้สึกถึงการรอคอยหรือขาดความรักหรือบางคนเป็นการเหมือนคล้ายๆว่ามีความรู้สึกที่แบบมันเป็นความเหมือนแบบโหยหาหรือความคิดถึงใครบางคนตรงนี้มากๆนะคะเป็นความคิดถึงที่มีให้ทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่เก็บไว้เพราะว่ามันมีไพ่ที่แบบขอเป็นไพ่คนก่อนนะคะบางคนอาจจะดีลกับคนที่เป็นคนธาตุน้ำก็ได้สิ่งอาจจะดีลกับคนที่เป็นกรกฎพิจิกมีนก็ได้คนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่เป็นวัยต่างกันก็ได้หรือคนที่ว่าเหมือนแบบมีปมในความรักหรือรวมถึงตัวคุณด้วยอาจจะมีปมในความรักหรือมีประเด็นในความรักหรืออิชชูในความรักมาก่อนบางคนค่ะดีลกับคนที่เป็นแบบธาตุดินก็ได้การผสมองค์กรหรือบางคนดีลกับคนที่แบบว่าโปรไฟล์หรืออะไรบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าชีวิตของคนคนนั้นดีหรือโปรไฟล์ที่ดีหรืออะไรที่แบบว่าเป็นความภูมิฐานอะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัยที่วัยต่างกันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานเกี่ยวข้องกับธาตุไฟด้วยกันก็ได้สำหรับบางท่านนะคะที่เป็นเมษสิงห์ธนูด้วยกันก็ได้แล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไพ่แบบนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะมาพูดแบบค่อยๆพูดขึ้นมาเป็นทีละไพ่ที่เป็นไพ่ตรงนี้ที่ดีๆขึ้นมา The Empress ค่ะ The Empress เป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ในความรักรออยู่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเป็นพลังงานลิงก์กับคลิปนี้และเป็นพลังงานของสิ่งที่เป็นผู้หญิงมันคือความรักที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ดีรอคุณอยู่หรือการที่จะมีคนรักที่ดีรออยู่นะคะและบางคนตรงนี้ถ้าเป็นแม่มีโอกาสที่จะมีบุตรได้ในอนาคตนะคะสำหรับสิ่งที่เป็นแม่คนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแม่คนอยู่แล้วก็ได้ด้วยและตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีไพ่2ถ้วยอ่ะ The Empress และ2ถ้วยและ2ถ้วยนี่คือบอกเลยว่าคนที่เป็นคู่กันคนที่คบกันคุณมีเกณฑ์ของการเป็นคู่กันจริงๆอะคุณมีเกณฑ์ของความที่แบบคุณเป็นคู่กันคุณมีอะไรที่ควรความเกี่ยวข้องหรือเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่ามันคือการที่แบบเป็นเหมือนอะไรแบบที่ว่าใครมาทดแทนคุณกันและกันยากอ่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครโสดมีเกณฑ์ที่จะมีพลังงานของคู่เข้ามาในชีวิตนะคะบางคนอาจจะได้แบบเจอใครที่มีความต่างแล้วแบบว่าเป็นคู่กันตรงนี้นอกจากนี้ไพ่นี้ที่ปิดไว้ให้ที่เก็บไว้ให้เดอะซันค่ะกรีดนะคะสิงกรีดเดอะซันได้เดอะซันแล้วในคลิปนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้รับพลังงานบวกไปและเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้หรือเกี่ยวข้องกับวัยต่างกันก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่มีความต่างกันแต่ว่ามันก็เป็นความอะไรบางที่ว่าก็เป็นสามารถเป็นคู่หรือคบได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้เลยแหละบอกเลยทีนี้ในกองไพ่มีพลังงานของเด็กถือถ้วยเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยต่างกันหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยที่โทษที่เป็นธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุน้ำได้กรกฎพิจิกมีนนะคะสิ่งตรงนี้อาจจะดีกว่ากรกฎพิจิกมีนเพราะว่าคุณได้ไพ่ซ้ำอีกแล้วอะได้คิงถือถ้วยซ้ำสองใบนะคะเกี่ยวข้องกับคนลักษณะแบบนี้ได้หรือต่างชาติก็ได้วัยต่างกันก็ได้แล้วก็มีไพ่10เหรียญ8เหรียญด้วยเป็นไพ่ของความรักที่ดีความรักความมั่นคงที่ดีความเชื่อมั่นความที่เป็นความแบบว่าหนักแน่นในความรู้สึกและหนักแน่นในหัวใจความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วมันมีความเชื่อมั่นตรงนี้แฝงอยู่มาก
ความซื่อสัตย์หรือความโฟกัสกันแล้วกันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนเป็นคนโสดคุณจะได้เจอความรักที่เป็นความซื่อสัตย์มั่นคงเข้ามาแล้วก็ในพลังงานกองไพ่เซตนี้นะคะมีไพ่นี้ด้วย The Moon บางคนอาจจะดีลกับคนที่เป็นราศีมีนก็ได้และใต้ไพ่ยังมี The Sun ด้วยThe Sun นะคะได้ไพ่ The Sun เพราะฉะนั้น The Sun คือไพ่พลังงานที่ดีที่สุดพลังงานความสุขอะไรบางอย่างตรงนี้รออยู่ทีนี้ไพ่นอกจากพลังงานสวยๆในรวมแล้วก็ในพลังงานนางฟ้าแล้วพลังงาน Angel กับ Lover ของคุณคลิปนี้สิ่งสวยมากไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นเห็นไหมคะว่าคืออะไร Romance ค่ะมันคือความรักความโรแมนติกอยู่ตรงนี้ถ้าใครเป็นคู่กันแล้วคบกันมันจะมีพลังงานบางอย่างที่เป็นความรักความโรแมนติกรออยู่หรือบางคนอาจจะแบบโรแมนติกอยู่แล้วก็ได้ฉันโรแมนติกอยู่แล้วจ้าอะไรอย่างงี้สำหรับบางท่านนะคะหรืออีกในหนึ่งคือคนโสดจะได้มีความรักความโรแมนติกเข้ามาเพราะอะไรคือในไพ่นี้มาบอกคุณว่า you are ready นะคะ romance กับ you are ready พร้อมแล้วกับความรักโรแมนติกและที่สำคัญนอกจากคุณจะมี the sun มี empress มีไพ่ดีๆแฝงๆอยู่และมี2ถ้วยที่เป็นพลังงาน soulmate twin flame อะไรก็ตามแต่ตรงนี้คุณยังมีไพ่นี้ด้วยมาการันตี2ถ้วยมือสั่น soulmate ค่ะดูสิเขาเป็นคู่กันเห็นไหมเขาเป็นคู่กัน soulmate นะคะให้ soulmate คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะ soulmate ค่ะพลังงานตรงนี้ you are ready for romance แล้วก็มีไพ่ soulmate อยู่ตรงนี้แฝงอยู่แล้วก็มีไพ่ embrace ด้วยเป็นโมเมนต์ที่ดีการอบกอดความรักThrough each other you find the missing piece คุณหากันจนเจอส่วนที่ขาดหายไปเป็นการเติมเต็มเขาเรียกว่าความต่างอย่างลงตัวหรืออะไรก็ตามแต่ที่ส่วนที่ขาดหายของกันและกันและหากันจนเจอที่มาเติมเต็มกันอยู่ตรงนี้เป็น soulmate ที่เป็น missing pieceเป็นความพร้อมอะไรบางอย่างที่พร้อมแล้วกับความรักหรือสิ่งตรงนี้บางคนที่แบบโสดฉันพร้อมแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเครับพลังงานบวกไปเพราะตรงนี้ energy สวยมากค่ะสิ่งตรงนี้ soulmate energy แฝงอยู่ในนี้ชัดเจนมากๆและมีไพ่ The Sun ให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้รับพลังงานบวกไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Comment กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่ายังอยู่กับใครตรงนี้นะคะทุกคนยังไงฝากทุกคนติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็ระวังโควิดระวังไวรัสดูแลสุขภาพให้ดีนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะ wash your hand นะคะโอเคบายบายแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพลังงานบวกใหม่นะคะทุกคนรักทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย